พอเราประสบความสำเร็จในเรื่องของ rebranding แล้วเนี่ยมัน one hit wonder ไหมคะสองคอลเลคชันต่อจากนั้นเนี่ยเจ๋งรวดการที่เราจะกลับมายึดตลาดให้ตัวเลขมันดีก่อนสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยมันยากไหมคะผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทีมงานเราล้มลุกคลุกคลานทำอะไรผิดบ้าๆมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจะมีอาวุธในมือเยอะขึ้นมีคนในห้องประชุมถามว่าตอนที่เรื่องนี้มันจบแล้วเนี่ยอยากให้คนเขาจดจำเราว่าอะไรหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ